สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่เฮียเจกลับมาพบกับเจอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาอาบน้ำโชว์แบบพี่ติ๊ก Every day you pick is gonna be a... ไม่ใช่จะบ้าเหรอก็วันนี้เราจะมาทำบาธรูมรูทีนกันนะครับก็เป็นการแชร์ในสิ่งที่เจใช้อยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ชอบก็เลยเอามาแชร์หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีเอาไปปรับใช้แล้วก็ไปตัดสินใจเลือกกันได้นะฮะส่วนใครยังใช้สบู่ก้อนเดียวใช้ตั้งแต่หัวยันเท้าอยู่เนี่ยก็เก็บเอาไว้ใช้ตอนโอกาสพิเศษละกันนะครับเริ่มจากหัวก่อนละกันนะครับที่เจใช้อยู่จริงๆนะฮะแล้วชอบจริงๆนะก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมแชมพูมาโรนะฮะมาโรทีดีวอลลุ่มอัพนะก็เป็นแชมพูญี่ปุ่นตอนแรกผมเห็นนะว่าไปพรีเซนเตอร์คือใครวะหน้าคุ้นจังเลยอ๋อเซริสวะทามาโอนี่เขาว่าอีกาเลยนะฮะตัวนี้นะครับเขาเคลมว่าสระแล้วเป่าผมออกมาเนี่ยผมจะดูหนาขึ้น 1.5 เท่าเลยนะฮะคือตัวนี้จริงอ่ะยอมรับเลยว่าพอสระมาแล้วมาเป่าอย่างเงี้ยผมมันดูหนาขึ้นมันดูเซ็ตง่ายขึ้นมันดูแบบไม่ต้องใช้แว็กเยอะเลยอ่ะเพราะว่าปกติเจเนี่ยเป็นคนผมแฟบมากอยู่แล้วนะครับเวลาสระมาแล้วเนี่ยผมมันก็จะแฟบๆใช่ไหมก็เลยต้องแบบเป่าอยู่นานมากกว่าจะมีวอลลุ่มนะครับแต่พอมาใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยคือเป่าผมออกมาแล้วอ่ะผมมันก็มีวอลลุ่มง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยนะตัวนี้ก็เป็น3 in 1ด้วยนะครับก็เป็นทั้งแชมพูครีมนวดแล้วก็สไตลิ่งเบสนะครับคือมันก็ทำให้เซ็ตผมง่ายขึ้นไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์แต่งทรงผมเนี่ยเยอะมากเกินไปนะฮะคือใช้แบบนิดหน่อยกุบกิบนะแป๊บเดียวก็แต่งทรงผมได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็มีไฟเบอร์พิเศษธรรมชาตินะครับที่เข้าไปเคลือบเส้นผมนะครับทำให้เส้นผมเซ็ตง่ายขึ้นเป็นแชมพูของญี่ปุ่นนะมันก็ดีอยู่แล้วแหละมีขายตามร้านทั่วไปนะครับก็ไปดูกันได้ที่วัตสันท็อปนะฮะหรือว่าไปที่เพจมาโลไทยแลนด์ก็ได้นะครับต่อจากหัวก็เป็นไหล่ตูดไม่ใช่ต่อจากหัวก็เป็นหน้านะครับหน้าจะใช้เป็นโฟมล้างหน้าของตัวนี้นะดร.สมชายแอคเน่โฟมคินเซอร์ก็เป็นสูตรสีแดงนะฮะตัวนี้เจก็ใช้มาตั้งแต่มหาลัยแล้วนะครับคือตอนมหาลัยเนี่ยเจเป็นคนสิวเยอะมากเลยตรงเนี้ยสิวขึ้นเยอะอะแล้วก็ลองมาหลายแบรนด์แล้วนะครับว่าจะใช้ตัวไหนดีจนมาอยู่ที่ตัวนี้นะฮะใช้มาตลอดเลยใช้มาตั้งแต่มหาลัยจนเรียนจบจนถึงตรงนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับใช้มาหลายขวดแล้วล่ะเอาจริงๆเนี่ยคือตัวนี้มันก็ช่วยเรื่องลดความมันของหน้าด้วยนะครับแล้วก็ลดสิวลดการอุดตันของสิวด้วยนะก็ดีนะเจใช้อยู่เป็นประจำนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือข้อเสียของมันคือไม่ใช่ที่ตัวโฟมล้างหน้าครับแต่เป็นตัวแพคเกจจิ้งนะครับผมคือเนี่ยเห็นไหมพอมันใกล้ๆหมดแล้วเนี่ยมันจะแบบอ้าวไม่เด้งขึ้นคือเหมือนแบบหมดอายุขัยของมันพอดีอ่ะคือบางทีเราก็อยากจะซื้อแค่ตัวโฟมมาเติมใช่ไหมแต่หัวปั๊มอันเดิมเนี่ยมันเสียแล้วก็เลยต้องซื้ออันใหม่ตัวนี้ก็209บาทนะครับมีที่บูธนะไม่มีที่วัดสันนะครับหรือว่าถ้าวัดสันมีก็บอกด้วยนะครับที่ล้างหน้าเนี่ยก็ล้างหน้าตามแนวขนนะครับอย่าถูแรงด้วยนะล้างหน้าแบบงี้งี้งี้เงี้ยคือล้างเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็เจจะไม่ค่อยใช้เปิดก๊อกน้ำแล้วก็สัดเข้าหน้าเจจะใช้เป็นฝักบัวล้างหน้าแทนเลยนะครับมันก็จะรู้สึกสะอาดกว่านะครับต่อไปนะครับเป็นยาสีฟันยาสีฟันเจจะใช้เจไม่ใช้ทั่วไปนะเจจะใช้เป็นตัวแบบสปาร์เคิลไวท์อะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรที่มันเป็นช่วยขัดคราบเหลืองคราบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจเป็นคนกินกาแฟด้วยนะครับฟันก็มีสิทธิ์เหลืองได้ก็เลยต้องใช้พวกยาสีฟันที่มันแบบว่าขจัดคราบเหลืองบนผิวฟันอะไรอย่างนี้นะครับให้ฟันขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเจใช้ตัวนี้สลับกับตัวชื่ออะไรวะสูตรสำหรับคนกินกาแฟอ่ะขึ้นรูปให้แล้วกันเนี่ยตัวนี้นะครับเจก็จะใช้เป็น2ตัวนี้นะฮะก็คืออันนี้สลับมาเอาติดไว้เดี๋ยวเจจะลองกลับไปใช้ตัวนู้นดูนะฮะว่าแบบไหนมันดีกว่ากันนะครับต่อไปนะครับก็เป็นสบู่ล้างตัวนะฮะเจก็จะใช้เป็นสบู่ก้อนนั่นแหละจะใช้อยู่2แบรนด์นะครับเป็นแบรนด์ Protect กับแบรนด์ Dettol นะครับมันก็กลิ่นหอมแบบผู้ชายดีนะฮะไม่มีอะไรมากนะฮะสบู่ล้างตัวต่อไปนะครับก็เป็นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้านะครับเจก็จะมีผ้าเช็ดตัวแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าคือเป็นผ้าขนหนูเหมือนกันนะครับผืนเล็กกว่าผ้าเช็ดตัวหน่อยนะครับก็เอาไว้เช็ดหน้าเช็ดหัวนั่นแหละหลายๆคนน่าจะมีเหมือนกันนะครับคือมี2ผืนนะเช็ดตัวแล้วก็เช็ดหน้าเช็ดหัวนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องเบสิกเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เราเอาผ้าเช็ดตัวเนี่ยไปเช็ดหน้าอย่างเ
างเงี้ยมันก็สมมติถ้าเราเช็ดขามาแล้วก็มาเช็ดหน้าอย่างเงี้ยมันก็เอาไว้ใช้ตอนที่ไม่มีผ้าเช็ดหน้าแล้วกันนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่เจใช้แล้วชอบนะครับแล้วก็มาแชร์ให้ฟังกันในวันนี้นะครับมายืนมองเราอาบน้ำก็เขินๆเหมือนกันหมดแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็ของที่เจใช้ทั้งหมดนะครับก็จะแปะไว้ที่ใต้ลิงก์นะฮะก็สามารถไปดูกันได้นะครับตอนหน้าๆนะครับจะเป็นอะไรหรือว่าอยากให้ทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างเลยเดี๋ยวเจก็จะมาตอบเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe กันได้นะฮะก็กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้ากด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับกดอะไรก็ได้นะครับกดไปเถอะไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย